มื่อนี้คือมามานแท้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าผู้ใดเคยกินเนี่ยจ้าเห็ดชนิดนี้สาวบีก็เก็บเป็นเดือนแรกด้วยค่ะเห็ดเสียนพระค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะขายาวๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ยดอกอวบๆว้ายกำลังอ่อนกำลังแสบเลยค่ะเห็ดเสียนพระค่ะชื่อภาษาเยอรมันก็เรียกว่ามุนช์คอปเนาะค่ะบีอาร์ซีออกเสียงผิดเสียงถูกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะข่อยดีใจหลายเสียงสองเสียงสามข่อยจะมากค่ะเห็ดอันนี้เขาสิออกเป็นมูด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะคล้ายๆเห็ดหมอกค่ะแต่ว่าขาเขาจะยาวกว่าเห็ดหมอกค่ะนี่ลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็ดหมอกเขาจะเป็นสีนวลๆเนาะอันนี้เขาจะเป็นสีขาวขาวนวลๆค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเห็ดหมอกจะเป็นสีขาวเทาๆอันนี้คือขาวนวลๆค่ะเนี่ยสังเกตดูขาเขาจะยาวค่ะแล้วก็เขาจะเป็นหลุมค่ะพ่อแม่พี่น้องกลางดอกเขาจะเป็นหลุมถ้าเกิดว่าดอกเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะเนาะเห็ดหมอกเขาจะเรียบไปเลยแต่ว่าอันนี้เห็ดนี่เขาจะเป็นหลุมลูกตรงกลางค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยปาดดอกกำลังอ่อนกำลังแสบๆค่ะมาถึงบ้านกันแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะดีใจหลายวันนี้ได้เห็ดเสียนพระมาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะได้หลายดอกอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดีใจหลายตั้งแต่เก็บเห็ดมาเป็นครั้งแรกเลยค่ะนี่จะให้ดูนะคะอันนี้คือเห็ดเสียนพระค่ะพ่อแม่พี่น้องคะใครเคยเก็บแล้วบ้างเนาะได้หลายดอกอยู่ค่ะพอแกง1อยู่เด้อค่ะบีก็บ่ได้เอามีดไปเนาะโอ้บ่ตั้งใจว่าสิไปเจอแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะขอโทษขออภัยเนี่ยคือเห็ดเสียนพระค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะภาษาเยอรมันเรียกว่า Munch Kopf ก็จะออกเสียงผิดเสียงถูกเนี่ยเด้อค่ะเดี๋ยวบีจะเขียนกำกับไปให้เนาะเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะขายาวสูงขึ้นมาแบบนี้ถ้าเขาดอกใหญ่กว่านี้เขาจะเป็นหลุมลงเลยตรงเนี้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนาะคือเห็ดเสียนพระนะคะขายาวๆแบบนี้ค่ะนี่คือเขากำลังอ่อนกำลังน่ากินเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ได้เยอะอยู่เนี่ยอันนี้คืออ่อนอ่อนเลยค่ะขาเขาจะยาวๆค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าหยอกใหญ่ขึ้นมาก็จะตรงกลางตรงนี้ลองสังเกตบางโลดเขาจะเป็นหลุมค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นหลุมลงแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมนี่ค่ะกลิ่นเขาก็จะมีหอมๆค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งง่ายอยู่ดอกเห็ดอันเนี้ยแล้วเขาจะออกเป็นหมู่นะคะเขาไม่ได้ออกเดียวค่ะเขาออกเป็นหมู่เลยอันนี้คือหมู่หนึ่งค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะหมู่หนึ่งก็หม้อหนึ่งเลยค่ะเขาจะหอมๆดอกค่ะเขาจะหอมๆแล้วก็มีตัวธาตุกินค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันแหละตัดบริตัดขาเพิ่นไว้ค่ะไม่เป็นไรดอกเนาะขี้ตุ่มเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะเดี๋ยวจะทำกับข้าวชิมให้ดูหอมมากเลยเขาจะขาสูงๆดอกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะโอ้อยากเจอได้หลายด้วยเนาะค่ะเขาจะแตกต่างกันกับเห็ดหมอกนะคะพ่อแม่พี่น้องอันแหละแตกต่างกับเห็ดหมอกหมอกเขาจะขาสั้นๆค่ะอันนี้ก็จะขาสูงปี๊ดเป็นแบบนี้เลยค่ะเนาะเห็ดแสบเห็ดนัวคือกันค่ะเนี่ยบีก็ยังไม่เคยกินนะคะแต่รู้ศึกษาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้ก็กินเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะศึกษาอ่านในหนังสือแล้วก็เพื่อนๆแชร์ค่ะเนี่ยแต่กรอบมากเลยค่ะหักเปาะหักเปาะกรอบเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูด้วยค่ะว่าเป็นรสชาติแบบไหนเนาะครั้งแรกที่บีได้เก็บค่ะดีใจค่ะเต้นตุบๆๆช่วงนี้แหละเขาจะออก November December ค่ะเนี่ยเขาสิออกเป็นมูคล้ายๆเฮ็ดอันเห็ดหมอกเลยค่ะต้องสังเกตดีๆนะคะไม่ใช่ไปเก็บเห็ดหมอกมานะคะอันนี้คือคนละอย่างกับเห็ดหมอกเห็ดหมอกเขาจะออกเป็นสีเทาๆนวลๆค่ะอันนี้เขาจะเป็นสีเป็นแบบไม่เทานะคะพ่อแม่พี่น้องเห็ดอันนี้สังเกตง่ายค่ะเห็ดหมอกเขาจะเรียบไปเลยดอกเขาอันนี้เขาก็จะเป็นกลมๆวงหลุมเป็นหลุมลงตรงกลางดอกเขาน่ะนั่นแหละนี่ลักษณะเขาดอกเป็นแบบนี้ค่ะใต้ดอกเขาอุ้ยอันนี้ดอกแก่
ก็หอมค่ะหอมเห็ดอันนี้หอมกินได้ถ้าใครไม่แน่ใจก็ถามคนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสาววีกับโบแมนว่าสิเป็นผู้รู้ผู้เก่งหรอกค่ะแต่ว่าชอบศึกษาค่ะ ชอบศึกษาเนาะโบมั่นใจโบแน่ใจก็ถามมูถามพวกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอย่าเพิ่งกินโดยพลการเด้อเฮ็ดนั่นอะไรมันอันตรายค่ะอันตรายถึงชีวิตเนาะว้ายหอมค่ะมูหนึ่งหมอนึงพอดี